มาถวายโดยนางเคยอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอมีบุตรและได้ตามประสงค์จึงนำข้าวมทุปายาสมาถวายสมณะที่นางได้พบถือเป็นอาหารก่อนตรัสรู้ของพระองค์เพราะหลังจากนั้นพระองค์ได้ประทับนั่งโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทรงตั้งจิตอธิษฐานกำหนดพระทัยแน่วแน่ว่าแม้เลือดในกายจะแห้งไปแม้เนื้อจะหมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีจักไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้จนกว่าจะได้พบสิ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ประสงค์ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงประสบกับพลังแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ด้วยพระปัญญาที่ทรงได้รู้แจ้งเห็นจริงปราศจากสิ่งสงสัยอย่างสิ้นเชิงในความจริงสูงสุด4ประการหรืออริยสัจ4คือทุกข์คือความไม่น่าพึงประสงค์สมุทัยคือบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายนิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือทางดำเนินให้ถึงการดับทุกข์เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเดือนเพ็ญวิสาขะขณะมีพระชนมายุ35พรรษาส่วนต้นไม้ใหญ่นั้นได้ชื่อต่อมาว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์คือต้นไม้แห่งการตรัสรู้สถานที่สำคัญสูงส่งบริเวณตรัสรู้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมปัจจุบันคือพุทธคยาเมืองคยารัฐพิหารของอินเดียสัญลักษณ์โดดเด่นเป็นสง่าคือพุทธคยามหาวิหารที่ได้รับการทำนุบำรุงซ่อมแซมหลายครั้งหลายหนตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ในวิหารชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งหันหลังสู่ฝาผนังซึ่งตรงกับภายนอกของวิหารที่เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นรุ่นที่4จากครั้งพุทธกาลปลูกขึ้นในปี2423และมีอายุยืนยาวถึงปัจจุบันฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตรงข้ามกับพุทธคยาคือบ้านของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาสให้แก่มหาบุรุษก่อนตรัสรู้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเสวยวิมุตติสุขคือความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นทุกข์สู่สันติธรรมอันพระองค์ทรงชนะแล้วบริเวณนั้น7สัปดาห์ทรงคิดคำนึงถึงความจริงอันประเสริฐเป็นความรู้ล้ำลึกยากที่ปุถุชนทั่วไปจะเข้าถึงได้แต่กระนั้นทรงเชื่อว่าจะต้องมีผู้เข้าใจได้เปรียบเหมือนบัวสีเหล่าในสระบัวดอกบัวที่พ้นน้ำและปริ่มน้ำมีโอกาสบานรับแสงสุริฉายเป็นบุคคลที่รับรู้ธรรมะได้ส่วนดอกบัวใต้น้ำและในโคลนตมคงเป็นอาหารของปลาและเต่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าใจคำสั่งสอนของพระองค์เป็นบัวใต้น้ำไม่สามารถเบ่งบานได้บุคคลแรกที่พระพุทธองค์ทรงดำริแสดงธรรมเทศนาโปรดคืออราลดาบทและอุทกดาบทแต่ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสองเสียชีวิตแล้วทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถัมภ์พระองค์และปลีกตัวไปอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสีพระองค์จึงเสด็จไปณที่นั้นเพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปวัตตนสูตรที่กล่าวถึงการดำรงอยู่ในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรค8กล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิและปัญญาโปรดปัญจวัคคีย์จนอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นคนแรกส่วนอีก4คนคือภัททิยะอัสสชิวัปปะและมหานามะได้ฟังคำสอนต่อมาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับกงล้อแห่งธรรมะเริ่มเคลื่อนตัวเพื่อดับทุกข์ให้แก่ชาวโลกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันชานเมืองพาราณสีหรือสารนาถปัจจุบันปรากฏสัญลักษณ์สถูปแสดงตำแหน่งปฐมเทศนาคือธรรมเมฆสถูปบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปคือธัมเมกสถูปและธัมมาราชิกาสถูปมีเสาหินอโศกจารึกข้อความสำคัญทางพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐานต่อมาถูกทำลายลงทิ้งไว้แต่ร่องรอยของซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป